ไปครับตานพร้อมรถถังครับมันสวัสดีครับทุกคนเกมนี้คือเกม Delta Force Hawk Off เขาเปิดให้เทส Alpha Test ผมก็เลยไปเล่นมาแบบเชี่ยเอาเรื่องอยู่นะคือเป็นเกมที่ภาพสวยลื่นแล้วก็ปืนแต่งได้เยอะกันเพลย์สนุกแมปดีไซน์ก็ดีคือแบบเฮ้ยเกมดีว่ะสำหรับใครที่สนใจที่จะเล่นเกมนี้นะครับในวันที่10สิงหาคมเนี่ยเขาจะเปิดแจกคีย์ Alpha Test อีกรอบนึงพองั้นก็ไปรับกันได้วิธีการรับก็คือไปดูช่อง Twitch ที่มีคำว่า Drop Enable ต้องเป็นช่องที่ Steam Delta Force Hawk Off อยู่นะเนี่ยมันจะมีแท็กอยู่ใต้แบบนี้แต่ต้องดูให้ถูกเกมนะดู Delta Force Hawk Off ตอนนี้ Delta Force มันยังไม่เปิด Drop พองั้นผมจะใช้อันนี้เป็นตัวอย่างไปก่อนในช่วงเวลาที่มี Dropหรือว่ามีอีกวิธีนึงง่ายๆก็คือกดเข้าไปที่หน้า Steam ของเกมนี้แล้วก็ไปขอ Playtest ได้เลยก็มีโอกาสที่จะได้แต่ถ้าอยากได้แบบชัวร์ๆผมแนะนำให้ดู Drop ใน Twitch 1ชั่วโมงดีกว่าอันนี้ได้โคชัวร์แล้วถ้าหากว่าเราพลาดวันที่10สิงหาคมไปเนี่ยก็มีวันอื่นๆอีกตารางเวลาก็ตามนี้เลยซึ่งเวลาไทม์โซนเนี่ยมันจะเป็น UTC บวก0ซึ่งเขาช้ากว่าเรา7ชั่วโมงเราก็บวกไป7ชั่วโมงจากในตารางก็จะได้เวลาของประเทศเราตอนนี้เนี่ยตัวเกมมีอยู่3โหมดนะครับก็คือมี Havoc Warfare กับ Hazard Operation แล้วก็มีโหมดแคมเปญที่เขาเรียกว่า Black Hawk Down ในโหมด Havoc Warfare เนี่ยคือตอนนี้จะมีแค่โหมด AND หรือว่าย่อมาจาก Attack and Defense น่าจะนะอันนี้ไม่ชัวร์โดยที่ฝั่งบุกเนี่ยจะต้องบุกยึดจุดไปเรื่อยๆตอนแรกมีจุด A จุดเดียวถ้าเรายึดจุด A นี้ได้มันก็จะปลดล็อกจุดA กับ B จุดใหม่ให้เราไปยึดอีกแล้วเราก็ดันไปเรื่อยๆซึ่งผมมองว่าไอ้โหมดเนี้ยมันเจ๋งกว่าโหมด Conquest หรือว่าโหมด Domination ที่เป็นสไตล์เกมนี้ตรงที่มันมีแค่พอยต์เดียวหรือว่า2พอยต์เท่านั้นพอมันมีแค่2พอยต์เนี่ยคนในห้อง64คนเนี่ยมันมานัวกันอยู่ในบริเวณเดียวกันมันทำให้เกมมันไม่น่าเบื่อเว้ยเพราะว่าสำหรับผมนะตอนที่ผมเล่น BF หรือว่าเกมแนวเนี้ยมันจะมี A B C D E F คือพอยต์มันเยอะไปหมดเลยเว้ยแล้วประเด็นคือมันทำให้ทั้งห้องเนี่ยมันกระจายคนไปแบบพอยต์นึงอาจจะมี10คน5คนบ้างคือคนมันกระจายกันอะซึ่งใช่มันได้อีกฟิลนึงแต่ผมมองว่าเขาเปิดมาด้วยโหมด AND เนี่ยมันทำให้เกมไม่น่าเบื่อเว้ยคือเกมแม่งแบบได้นัวได้ยิงตลอดเลยอะแล้วก็มีพวกรถถังมีฮอมีพวกยานพาหนะซึ่งไอ้พวกยานพาหนะเนี่ยมีที่ได้จากที่เกมให้มาในแมปเลยกับอีกวิธีนึงก็คือเราสามารถใช้แต้มที่ได้จากการทำออบเจคทีฟทำคะแนนไม่ว่าจะทำการยึดจุดชุบเพื่อนสแกนให้เพื่อนเติมกระสุนฮิ้วหรือว่ากำจัดศัตรูเนี่ยได้แต้มหมดเลยแล้วเราก็เอาแต้มเนี้ยมาซื้ออะไรหลายๆอย่างได้ทั้งรถถังจุดเกิดเรียกแอร์สไตล์ลงได้ซึ่งพอมันมีพวกลูกเล่นหรือว่าของเล่นเหล่านี้ให้มามันทำให้การตียึดจุดง่ายขึ้นเพราะว่าในโหมด Attack and Defense เนี่ยผมมองว่าฝ่ายบุกอ่ะจะเสียเปรียบแต่ลำบากเพราะว่ามันต้องดันเข้าไปในพอยต์เรื่อยๆแล้วเกมนี้เป็นสไตล์ Hero Based Shooterด้วยเพราะว่ามันมีตัวละครแล้วแต่ตัวละครเนี่ยก็จะมีสกิลแตกต่างกันออกไปมีตัวสแกนตัววิ่งไวตัวสายเอนจิเนียร์ที่มี RPG แล้วโหลดเอาของแต่ละตัวเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันบางตัวก็จะสามารถถือสไนเปอร์ได้บางตัวถือไม่ได้พอมันก็ขึ้นอยู่กับตัวด้วยแล้วพอมีสกิลอย่างเช่นสายหมอที่มีสโมกแบบมันจะสโมกยิงเป็นเส้นตรงๆได้เลยเหมือนเป็นทำกำแพงด้วยสโมกมันทำให้เราสร้างโอกาสในการดันได้ง่ายและอีกอย่างหนึ่งที่ต้องยกนิ้วให้เกมนี้ก็คือแมปดีไซน์ครับแมปดีไซน์ทำมาดีมากจากเกมเพลย์จากความรู้สึกในการเล่นของผมนะคือมันมีทางเข้าหลายทางไม่มีโชคที่แบบกระจุกมากเกินไปคือเราสามารถแฟลงได้สามารถมีหลายๆทางแบบเลือกตีได้เรื่องการสร้างโคเวอร์การออกแบบวางของไอเทมต่างๆให้มันเหมาะสำหรับเกม FPS ถือว่าทำออกมาได้ดีต่อมามาพูดถึงเรื่องการแต่งปืนหรือว่าของแต่งปืนต่างๆดีกว่าคือเกมนี้แต่งปืนได้ครับและแต่งได้เยอะเวลไม่ยากด้วยและการแต่งปืนเนี่ยมันแต่งง่ายแล้วมันบอกเลยว่าของแต่งชิ้นนี้บวกอะไรเพิ่มใส่ชิ้นนี้เข้าไปปืนจะนิ่งขึ้นใส่ชิ้นนี้เข้าไปจะฮิตไฟง่ายขึ้นหรือ ADS เร็วขึ้นคือมันบอกได้ชัดเจนดีอันนี้ผมชอบคือตอนแรกเนี่ยปืนที่เราได้มามันอาจจะแบบดีดไปบ้างมันอาจจะไม่เหมาะกับเราแต่เราสามารถแต่งให้มันเหมาะกับเราได้เงี้ยเราอยากเล่นสายใกล้ๆหรอแล้วก็เน้น ADS ไวสโคปไวหรือว่าโยกเร็วหรือว่าเราชอบสายเคาะเราก็แต่งให้มันปืนนิ่งๆเงี้ยคือมันหลากหลายดีโดยรวมเลยก็คือผมมองว่าเกมเนี่ยเป็นเกมที่ดูมีอนาคตและเป็นเกมยิงแนว BF ที่ทำให้ที่อาจจะฟื้นคืนเกมแนวยิงแบบแนว BF กลับมาก็ได้ก็ไว้รอดูระยะยาวเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาให้ความสำคัญกับการจัดการชีตเตอร์เป็นพิเศษด้วยนะแต่ก็นั่นแหละผมไม่เชื่อแต่เกมนี้เป็นเกมจีนนะเพราะงั้นด้วยความที่เป็นเกมจีนผมเชื่อว่าเกมจีนอ่ะมันเป็นจุดกำเนิดชีตเตอร์อยู่ละเขาน่าจะดีลกับชีตเตอร์เป็นแหละก็ไว้รอดูระยะยาวเกมนี้จะเป็นเกมฟรีทูเพย์นะครับเพราะงั้นในอนาคตจะมีพวกสกินขายแบนพาสอะไรผมมาแน่นอนสเปคของเกมนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นบนจอให้นะครับจะได้เอาไปดูว่าเอ้ยต้องอัพคอมหรือเปล่าหรือว่าคอมไหวไหมก็
หรือถ้าง่ายสุดนะก็ลองโหลดมาแล้วก็เอาไปเล่นกันดูสำหรับคลิปนี้ก็ผมมาแนะนำเท่านี้ครับจากนี้จะเป็นเกมเพลย์ M16 เผื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจว่าเฮ้ยลองมาเล่นเกมนี้ดีไหมส่วนโหมดอีกโหมดหนึ่งที่เป็นโหมด Extraction Shooter ไว้เดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันไปเจอกันครับเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เป็นไงวะผมต้องการตรงไหนอ่ะเข้ามาจากตรงไหนบ้างมีด้านในด้วยนี่โชควันนี้วันนี้วันนี้ผมโดนโถมแน่เลยวะอ้าวเชี่ยมันละ8วิขอยิงกันทำไมไอ้เชยนี่เดียวเองอีขอยิงแป๊บนึงไม่ได้หรอแม่งจะรอดแล้วอ่ะแต่แกให้เดี๋ยวมันเดินมาคืออันอะไรพวกนี้ไม่รู้อ่ะมาแล้วแต่คู่แป๊บนึงนะมันการยากมากอ่ะวันนั้นอ่ะโผล่มันดีอ่ะบนแตกแน่เลยวะอุ้ยอุ้ยคนนี้คนนี้คมคนนี้คนนี้คนนี้คมคนนี้คมแล้วมันอยู่ตรงพื้นใหญ่แล้วอ่ะปูใหม่ก้อนโอเคไก่ไก่ปูไก่ปูไม่ได้เลยเว้ยไม่ได้เลยเว้ยตรงเนี้ยเล่นไม่ได้เลยตรงนี้น่าจะพอได้อยู่ไอ้เชี่ยรถถังไก่ฟูรถถังรถถังมารถถังรถถังเชี่ยดีนะเพิ่งยิงอีกพอยต์เราแตกแล้ววะเฮ้ยโหไม่ยุ่งฮะต้องเล่นตรงไหนวะต่อกระสุนไงยิงเชื่อเดี๋ยวยิงเชื่อแต่ฝั่งนู้นเหมือนจะดันไม่เข้าเหมือนกันนะอุ้ยเล่นบนนั้นอ่ะไหนสมองซัพพอร์ตมันไม่ใช่อีขนควันนั่นใช่ไหมนั่นไงอันนี้คือสมองซัพพอร์ตที่ผมคอไปผมจะเรียกมันให้มันแบบยิงเราไม่ได้หรือไม่ก็มันต้องพีคสุดได้อยู่เพื่อนกูตายอีกแล้วเนี่ยตรงนี้
ฝั่งนู้นโอเคฝั่งนู้นแม่งดันไม่ฝั่งนู้นแม่งดันไม่ได้Enemy troops assaulting objective Alpha 1. Alpha 1. อุ๊ย Alpha 1 ตัวล่อตัวเนี้ยก็สั่งมันคุมให้ดิก็สั่งเท่าไหร่วะก็สั่งก็สั่งเรียกไม่ได้ดิเนี่ยเรียกได้แค่รถเอติดปืนEnemy neutralized. Objective Alpha 1. Oh, he's done. Attack. Enemy burst up. Enemy carrier burst. Enemy carrier. ลองเล่นเบิร์ดบ้างดีกว่าโอ้ยเบิร์สก็ได้นี่หว่าถอย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 เราเสียแล้วรีทรีตเองรีทรีกรุ๊ปว่ะล่างนี้ไม่ดีอ่ะรถมันป่วนดีวะต้องมีตัวแบบเอนจิเนียร์ที่แบบถืออาร์พีจีมาล่ามาแบบไปยิงรถอ่ะเนี่ยก็ไม่รบกวนวะวันนี้เป็นไงอันนี้ก็ได้อยู่คุณก็ดูอยู่ไหมเนี่ยกระสุนมีอะไรกระสุนขวามือนี่เหมือนจะมีใช่เพื่อนเราดูกันเลยจังวะเขาเสียพอยต์แล้วเหรอเชี่ยเสียแล้วคุมน้ำบนแล้วกันขวาดูดนี่เกาะไม่ได้ อ๋อตะกี้ยังไม่เสียแต่เกือบเสีย แต่ตอนนี้เสียจริงเอาวะตอนแรกบอกว่าเขาดันเราไม่เข้าปล่อยสองแตกอย่างไวไกลไปให้ตรงนี้ไกลไปอ่ะนี่มันระยะแบบระยะข้างในเลยอ่ะเฮ้ยแคปคืนได้ไหมเนี่ยไม่น่าได้ปะถ้าแคปคืนได้มันจะดูแบบไม่เมคเซนส์เท่าไหร่โน่นนี่สวัสดีครับไม่โดนยิงคนวิ่งอ่ะ40นัดซ้ายดันแล้วนี่หว่า
เริ่มใต้เท้าเรามาแล้วอยู่ในถ้ำยังได้กระสุนนะเรียกไอ้ดับได้ปะวะไม่ได้ไม่มีกระสุน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 นี้ต้องเอาตรงไหนมีในถ้ำกับด้านนอกด้านนอกนู่นตรงนั้นได้ลองเล่นโหมดฟาร์มของยังยังเลยคุณกำลังเล่นโหมดนี้แบบเพลินๆอยู่เพราะว่าแบบยิงมันมากอันลุนบ่อยโอ้ยมันขึ้นมาแล้วอุ้ยโอ้โหกับดักเหรออ๋อดูไฟฟ้าเฮียลูกผู้ทีเฮ้ยเอ้วนี่ผมโดนสโมกศัตรูน่าจะสโมกมาแน่ประเดี๋ยวคุณเข็มเดินไปชุบทำไงดีวะมีสองแตกเฮ้ยหน้าต่างยืนได้นะเออเล่นจากตรงที่สไนมาเล่นอ่ะเฮ้ยไม่นั่นตูดโอเคคอมโพรไมซ์แปลว่าอะไรนะนี่เกิดตรงนั้นได้เลยไม่ปีสองก่อนแล้วรถถังมองกูอุ้ยเฮียพังตึกพังได้ตอนแรกคิดว่าตึกพังไม่ได้โอเคเราได้ B 2คืนโอ้ยเชื่อไฮดราฮะมันจะเป็นคนขึ้นมาชุบผมจริงๆเหรอวะไม่น่ามีปะ ถ้าคานได้ผมรอดเกิดเหรอ
compromise ประนีประนอมขอบคุณครับเอ้ตรงนั้นมันกลางวงเกินไปแต่ว่าทีมบุกอะเล่นยากไปให้เราดันดอกกันนะเหลือ45คนแล้วโอ้ยยิงไม่ได้น่าสั่งแล้วกันกับกันกระสุนเฮ้ยเขาได้พอยโอเคไปครับไปไปอ๋อมีคลิปไลน์อุ้ยนั่งอยู่หน้าผมเลยนี่หว่ามันขึ้นไปแล้วไลน์มันไหมผมไม่เล่นสไตล์ดิผมเล่น AR ครับ คือพอยนี้ต้องซิปไลน์ขึ้นมาไงหรอดูสิเขาจะดันยังไงนั่นไงเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นตรงนั้นป่ะอ๋อมันจะขึ้นมาตรงนี้ได้ตรงนี้เป็นโซนศัตรูนี่มีซิปไลน์เฮ้ยผมตายเนี่ยเฮ้ยรอดแต่มันก็ยืนแคมได้นิดนึงอยู่ดีป่ะวะมีซ้ายนี่มีตรงไหนมีขวาเฮ้ยทางนี้ไม่มีคนมองเลยมีเทอร์โมเล่นยากกันเนี่ยมึงเนี่ยอย่าเลยถ้าสโมกหมดอะเล่นได้เดี๋ยวผมต้องเปิดสโมกเพื่อนโอ้โหแค่หัวอย่าเลยเออนั่นไงเชี่ยไม่มีคนชุบแน่ๆ compromise มันเป็นคำที่เขาใช้กันเกี่ยวกับมันเป็นคำที่ได้ยินบ่อยจริงๆแล้วอะ compromise วิโรจน์ถามว่าคนมันตายง่ายหรือว่าปืนมันยิงแรงนั่นสินะคือน่าจะอย่างหลังแต่ถ้าเทียบเกมนี้กับเกมชูตเตอร์ผมมองว่าเกมนี้ time to killทายช้าอยู่นะแต่ก็แบบเกมแนวนี้กำลังดีอ่ะดีครับคุณบิวอุ้ยโอ้โห M249 ที่2ฝั่งนู้นอ่ะตรงผมมันไม่มีคนกันไม่มีคนเดฟเลยดิตรงผมอ่ะดีมากเลยนะมันโผล่แค่หัวมาเลือดเด้งได้เพราะผมเป็นหมอครับผมวางกล่องฮิวไว้ C1 กำลังโดนนะเนี่ยต
โมกซ้ายแล้วเดี๋ยวยิงขวาเรายิงชุดเดียวฮู้ฮู้ so good อ่ะเกมแนวนี้มันงี้แหละ Hunter Vision โหเชื่ออยากได้ใบพอร์ตมาตั้งตรงนี้เลยว่ะ เดี๋ยวไอ้เชี่ยผิดคาร์ดแล้วมึงนี่ไม่ใช่ที่ของมึงสิบลายขึ้นไม่ได้แปลกแปลกนะครับแปลกๆผมว่ามันน่าจะโดนกันจนไม่มีใครมาแล้วฝั่งเนี้ยเดี๋ยวเขาไม่มากันแล้วว่า32คนมาแล้วคนป่ะผมว่ามันรู้มันรู้แล้วว่าแบบตรงนี้มีแล้วแบบคุณดูดิของแม่งแบบผมมีทั้งกระสุนทั้งยาเที่ยงคืนครับสำหรับดรอปนะใครอยากได้ดรอปเซตตัวไฟเลือกโซนไหนผมเลือก EU ไปครับแล้วมันเด้งมาสิงคโปร์ให้เกมนึงกี่นาทีขึ้นอยู่โอ้ว่ามันนานขนาดไหนดูแมปเลขดูเวลาใต้แมปได้มันไม่มาแล้ววะเปลี่ยนมุมเล่นบ้างเบื่อแล้วตรงนั้นน่ะแล้วมุมผมอร่อยเชี่ยมุมอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากโอ้เสียบเสียบเสียบแซบหลายเด้อแซบๆฮ่า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 ตะกี้มี BF ตอนนี้มีโหมด BF กับโหมดแบบทาคอฟแบบสนุกไหมสนุกครับถ้ายิงได้ถ้าได้ยิงอะสนุกมากผมภาพสวยข้อดีเกมนี้นะภาพสวยลื่นไม่แหลกยังไม่มีแฮกพูดว่ายังไม่มีแฮกนะเพราะว่ามันเปิดเทสวันแรกแล้วก็ปืนทำมาได้ดีเลยแต่งปืนได้เยอะ